เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำจากหนึ่งในอีกหลายพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อนำไปใช้เป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงชีวิตโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยนายแสงสินวิไลลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมในโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการทั้ง3ด้านได้แก่ 1. ด้านการดำเนินการตามนโยบาย 2. ด้านบุคลากรและ 3. ด้านการดำเนินการเพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือด้านนักเรียนดังต่อไปนี้ 1. ด้านนโยบายโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมได้จัดทำโครงการและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการทั้งในโรงเรียนและชุมชนได้รับทราบรวมถึงการประชุมคณะครูนักเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานแปลงเกษตรที่โรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารจำนวน3คนข้าราชการครูจำนวน38คนบุคลากรจำนวน9คนรวมถึงนักเรียนจำนวน673คนโดยมีตัวแทนหมู่บ้านจำนวน69คนซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมร้อยละร้อย 2. ด้านบุคลากรผู้บริหารมีการประชุมชี้แจงนโยบายปฏิบัติเป็นแบบอย่างส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการเป็นแบบอย่างในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงรวมถึงมีการนิเทศติดตามและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องครูมีการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมถึงเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะแก่นักเรียนโดยการลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุกหมู่บ้าน 3. ด้านการดำเนินการเพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนทวัตบุรีวิทยาคมทุกคนได้เข้าร่วมโครงการโดยการปลูกผักอย่างน้อย5ชนิดในรูปแบบต่างๆและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคอย่างน้อย2ชนิดมีการผลิตเพื่อบริโภคการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยบางส่วนมีการจัดจำหน่ายและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งจากการดำเนินงานตามโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงในปีที่2นี้เป็นการดำเนินกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการนำนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและชุมชนส่งผลให้เกิดผลดีนานนับประการและสิ่งสำคัญคือผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนเป็นผู้มีความมัธยัสถ์ประหยัดรู้กินรู้จ่ายรู้จักการทำงานและการเลี้ยงชีพจากพื้นฐานชีวิตง่ายๆที่พึ่งพาตนเองได้รู้จักการให้และการแบ่งปันและน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างแท้จริง